จากกรณีนายสตีเวนเบรนบูธหรือนายเอกภพเหลือราหรือตั้งอาชีวะแดงฮาร์ดคอร์ผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูงลี้ภัยที่ประเทศนิวซีแลนด์เปิดเผยว่านายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้แกนนำม็อบ3นิ้วจำเลยกระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขณะนี้ได้หลบหนีอยู่ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีผู้ลี้ภัยกลุ่มไฟเย็นช่วยดูแลมีรายงานอ้างว่าในส่วนของนายพริชชีวรักษ์หรือเพนกวินแกนนำม็อบ3นิ้วอีกรายที่หลบหนีคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งคาดว่าน่าจะอาศัยขอลี้ภัยที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยเช่นกันสำหรับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นที่กบดานและลี้ภัยของผู้ต้องหาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อาทินายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลหรือหัวโตอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดกลุ่มต่อต้านสถาบันนายจรัญดิษฐาอภิชัยอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนและกลุ่มไฟเย็นอีก 2-3 รายเป็นต้นนอกจากนี้สาธารณรัฐฝรั่งเศสยังเป็นแหล่งนัดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบรรดาประชาชนไทยกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายก้าวหน้าอยู่บ่อยครั้ง